101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยกองทุน B Senior การลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง02674-6488กด8บลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP แต่ก่อนตอนทำงานมีเงินใช้ก็ไม่รีรอที่จะซื้อความสุขให้ตัวเองและครอบครัวตอนนี้ก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเราแก่ตัวลงเงินก้อนที่สะสมไว้จะพอให้เราใช้ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่กันแต่วันนี้กองทุนรวม B Senior ช่วยเพิ่มโอกาสให้ใช้เงินก้อนนี้สานต่อเพิ่มความต่อเนื่องของความสุขกองทุนรวม B Senior สานต่อความสุขได้อย่างไรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร02-674-6488กด8กองทุนรวม B Senior การลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนแฟชั่นทันสมัยว้าวไอทีเทคโนโลยีสุดล้ำโอ้โหแล้วเราจะหาของขวัญอะไรให้ลูกดีความสำเร็จสำหรับอนาคตยังไงล่ะคะเจช้าฟิวเจอร์คลาสรูมนวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่จะช่วยให้ลูกคุณค้นพบศักยภาพในตัวเองเรียนในสิ่งที่ชอบสู่อาชีพที่ใช่เจช้าฟิวเจอร์คลาสรูมสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวโทร02-937-1118-9คุณณัฐพงศ์อภินันท์กูลนะคะนักวางแผนการเงิน CFP จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ์คะครับสวัสดีครับคุณสรินนาสวัสดีครับพี่ก็รัชพลและสวัสดีท่านทุกท่านครับสวัสดีค่ะผมเกิดนิดนึงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ไปทำสัมมนาเนี่ยนะฮะก็บนเวทีเนี่ยมี5ท่านนะคุณณัฐพงศ์ผมไม่เจอเลยไม่มาทักผมเลยเนี่ยผมช่วงเช้าไปเอิญอ๋อไม่อยู่ใช่ไหมฮะไปตอบคำถามวางแผนในช่วงบ่ายครับอ๋อครับครับเมาเลยไม่มีโอกาสเจอกันพอดีผมรีบไปนะก็มีคุณเรืองวิทย์นันทาภิวัฒน์คุณธีระผู้ตระกูลนะฮะคุณอุมาพันธ์เจริญยิ่งอันนี้จากเมืองไทยประกันชีวิตคุณเกษมนะฮะจากสำนักงานกฎหมายด้านภาษีและคุณสุรพลอุปาเสถียรจากบัตรเครดิตจากศูนย์ข้อมูลเครดิตบูโรนะคะคือผมก็ถามเดียวกันทั้งหมด1 คำถามก็คือว่าเอ๊ะเริ่มต้นวางแผนการเงินเมื่อไหร่แล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจสิ่งที่ผมได้รับก็คือว่าส่วนใหญ่อายุแถวๆ40ถึงเริ่มวางแผนเดี๋ยวผมจะเฉลยกับอีกเรื่องนึงก็คือแรงบันดาลใจจะแตกต่างกันนะคุณเรืองวิทย์นี่บอกว่าเพราะคุณลูกมีลูกแล้วเริ่มคิดนะคุณธีระนี่มีอุบัติเหตุเรื่องคุณพ่อที่เสียชีวิตแบบกระทันหันเลยเริ่มคิดถึงชีวิตนะคุณอุมาพันธ์เริ่มคิดถึงเพราะว่าเริ่มคิดว่าตัวเองอาจจะต้องอยู่เป็นโสดคนโสดนะก็เริ่มคิดถึงเรื่องคือไปบังเอิญเจอเหตุการณ์ที่คนใกล้ตัวไม่สบายอะไรก็เลยเริ่มคิดถึงชีวิตในหลังเกษียณมากขึ้นเลยลุกขึ้นมาวางแผนคุณเกษมนี่เป็นคนโสดเหมือนกันแต่เป็นชายหนุ่มแต่ว่าพอเป็นโสดก็เลยคิดเอ๊ะต้องคิดถึงเรื่องวัยเกษียณส่วนคุณสุรพลนี่เจอวิกฤตเศรษฐกิจนะก็เลยต้องจัดการชีวิตคล้ายๆผมอันนี้คล้ายๆผมแต่คำตอบว่าทำไมถึงมาเริ่มแถว40เนี่ยผมอันนี้ผมมีความคิดนะคุณณัฐพงศ์อาจจะเสริมได้คือผมว่ามนุษย์เราเนี่ยตอนเรามีช่วงชีวิตอยู่ในช่วงวัยทำงานวัยฉักกันที่ทำงานมากๆเนี่ยเราทำงานหนักเรามุ่งมั่นเพื่อประสบความสำเร็จด้านสายอาชีพเรื่องตัวเงินอาจจะยังไม่คิดมากเท่าไหร่แล้วมีเงินก็ใช้ไปอยู่กับปัจจุบันซะเยอะแต่พอเลขตัวเลขมันจะแตะ40เนี่ยมันเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยตกลงเราทำงานมาตั้งเกือบ10กว่าปีเนี่ยเอ๊ะเรามีเงินมีทองอะไรอยู่บ้างเราสร้างชีวิตไปถึงไหนแล้วมันจะเริ่มกลับมาทบทวนตัวเองแถวๆเนี้ยแถวๆอายุ40แล้วหลายคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าไอ้ยายังไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเว้ยให้กูการมันก็คือมันสายตามันเริ่มยาวอ่ะนึกออกไหมคือคนมันเริ่มแก่มันจะเริ่มมองไกลแล้วมันเริ่มมองไกลแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วอะเริ่มมีไม่ผมอาจจะความง่ายคือสายตายาวก็คือเริ่มมองไกลแล้วเฮ้ยเริ่มแก่แล้วเฮ้ยมันตายาวมากขึ้นมันก็เลยเริ่มคิดกับอีกอันนึงที่จะเป็นตัวที่ทำให้เปลี่ยนจริงๆนะคืออุบัติเหตุทางการเงินค่ะถ้าไม่มี
หรืออุบัติเหตุอะไรก็ตามแรงๆในชีวิตก็ยังเฉยๆอยู่อีกมันเป็นอย่างนั้นไหมฮะคุณณัฐพงษ์ครับก็โดยมากเนี่ยที่จะเริ่มตอนอายุเยอะนะครับผมเองเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ในชีวิตที่ในช่วงแรกๆเหมือนอย่างที่พี่โก้บอกละครับว่าเราเองเนี่ยก็ยังสนุกกับการทำงานนะอะไรแล้วพอมาถึงจุดนึงเนี่ยพออายุใกล้ๆ40เนี่ยมันจะต้องเกิดเหตุการณ์ในการวางแผนนะครับไม่ว่าจะแต่งงานไม่ว่าจะมีลูกไม่ว่าจะมีคนที่คอยช่วยเหลืออุปการะเราเสียชีวิตหรือบางท่านอาจจะเจอเหตุการณ์ว่าต้องแต่งงานไปแล้วอาจจะต้องหย่าหรือว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับจะให้เรามีเวลามานั่งนึกถึงว่าเอ๊ะแล้วต่อไปในข้างหน้าเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรดีคือไอ้วัยเนี้ยนะมันจะเป็นวัยที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเลยคือมันนะอย่างที่คุณณัฐพงษ์อธิบายครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับก็ลองนึกถึงการวางแผนการเงินดูว่าเอ๊ะเราควรจะมีแผนไหมเราควรจะมีเป้าหมายไหมหรือเราจะใช้เงินไปเรื่อยๆรับเงินไปเรื่อยๆทุกๆวันทุกๆเดือนอยู่อย่างนี้จะอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆเลยหรือ แล้วเป็นไงฮะช่วงบ่ายที่คนที่มาให้คำขอคำปรึกษาFinancial Fitness เยอะไหมเยอะไหมกรณีคุณณัฐพงษ์ช่วงบ่ายเนี่ยเรามีเวลาค่อนข้างจำกัดแล้วก็รับได้จำนวนจำกัดนะครับก็รับได้ทั้งหมด12ท่านเรามีนักวางแผนการเงินไปด้วยกันทั้งหมดน่าจะประมาณ6ท่านนะครับแต่ท่านก็จะได้คุยประมาณ1ชั่วโมงก็ใช้เวลาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะโอ้ชั่วโมงเลยเนาะหมายถึงว่าแต่ละคนจะใช้ถึงชั่วโมงครับใช้เวลาถึงชั่วโมงก็นักวางแผนการเงินคนนึงก็เฉลี่ยได้2รับได้2เคสว่าอย่างงั้นใช่ครับรับได้2เคสก็ในเรื่องของแต่เห็นว่าฟีดแบคดีเลยเนาะครับฟีดแบคที่ผมได้รับจากทางสมาคมก็ค่อนข้างดีมากนะครับก็คือเวลาเราเห็นแผนลักษณะนี้เนี่ยมันมีเรื่องของความครอบคลุมครับว่าบางครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยคิดว่าเอ๊ะต้องมีเงินก่อนถึงมาวางแผน อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะแผนเรื่องของการลงทุนเพียงอย่างเดียวนะครับมีเช่นยกตัวอย่างที่ชอบมีคำถามมี10ล้านทำไงอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับซึ่งกระบวนการการวางแผนการเงินเนี่ยมันครอบคลุมทุกๆด้านนะครับทั้งสถานะการเงินการรับจ่ายสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเป็นยังไงหนี้สินเป็นยังไงการประกันเป็นยังไงภาษีเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยครับเราพยายามที่จะทำหลายๆด้านเนี่ยเสร็จแล้วมาเชื่อมโยงกันให้ไปในเป้าหมายเดียวกันก็มีบางท่านที่คอมเมนต์มาว่าชั่วโมงนึงอาจจะน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าเราพยายามจะครอบคลุมให้ได้หลายๆด้านเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านที่สนใจจะมา Financial Fitness เนี่ยก็อาจจะเตรียมข้อมูลมาสักนิดนึงว่าท่านมีความประสงค์ต้องการจะในเรื่องไหนเป็นหลักคือหมายถึงถามตัวเองก่อนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพราะเวลาเรามาคุยกันเนี่ยในบางเรื่องเนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราลงในรายละเอียดนี่ก็จะลงได้เร็วกว่าเดิมเพราะอย่างที่ว่าไม่จำเป็นว่ามีเงินแล้วค่อยมาคำปรึกษาคือเอาเด็กเพิ่งจบเนี่ยบางทียังมาขอคำปรึกษาได้เลยมันก็จะเป็นเรื่องของการวางเป้าหมายชีวิตเงินดาวเงินเดือนกะว่าจะมีสักกี่ตังค์มาจัดเป้าหมายชีวิตระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะไปถึงได้ยังไงจะได้วางแผนเนิ่นๆไม่ใช่แบบมีหนี้แล้วค่อยมาปรึกษาอะไรมีไหมคะประเภทมีหนี้เยอะๆแล้วมาปรึกษาในเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะของเรายังไม่เจอครับยังไม่เจอโดยมากเนี่ยผมเข้าใจว่าพอเราจัดที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผู้ลงทุนยังไม่ใช่ครับผู้ที่มารับคำปรึกษาเนี่ยยังเข้าใจว่าเราคุยกันเรื่องลงทุนเป็นจัดพอตรงทุนอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับก็ทีนี้เนี่ยก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับว่าเราทำครอบคลุมทุกด้านคือส่วนใหญ่จะมีสตางค์มาแล้วแต่ว่าจะให้จัดการลงทุนแต่ว่าไม่คือจริงๆแล้วถ้าเป็นการวางแผนการเงินมันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมใช่ครับมันก็เหมือนกับFinancial Fitness ที่เราตั้งชื่อกันอย่างเงี้ยครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าเราจะทำยังไงมาทำให้แผนมันกระชับได้รูปร่างมากยิ่งขึ้นนะครับบางยกตัวอย่างอย่างเช่นบางคนอาจจะบอกว่า
เขาลงทุนทั้งหมดเลยไม่มีสภาพคล่องหรือบางคนบอกมีสภาพคล่องเยอะเกินไปบางคนบอกว่ายังติดปัญหาในเรื่องหนี้สินอย่างนี้ครับเราพยายามจะกระชับหลายๆด้านให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็เพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าให้ได้ครับคือหลักการวางแผนการเงินเนี่ยมันก็ไล่เรียงมาตั้งแต่เรื่องดูบัญชีรับจ่ายใช่ไหมฮะมีหนี้สินมีทรัพย์สินเท่าไหร่อันนี้คือตรวจสุขภาพเบื้องต้นของแต่ละคนก่อนว่าเฮ้ยเราเฮลตี้ไหมเราเวลตี้ไหมนะฮะแล้วก็โอเคก็ค่อยๆไล่เรียงไปแล้วคุณมีประกันความเสี่ยงอะไรในชีวิตได้บ้างหรือยังก็ไล่เรียงไปเรื่องการลงทุนเรื่องการวางแผนภาษีไปจนถึงนู่นไปส่งมอบมรดกยังไงครับเพราะนั้นการลงทุนมันอยู่ในขั้นตอนมันทั้งกระบวนการการลงทุนมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะคุณนัทพงศ์ใช่ครับใช่ครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยการวางแผนการเงินเนี่ยอยากจะให้มองภาพอย่างนี้ครับว่ามันเป็นการบอกว่าตอนนี้เราเป็นอย่างไรในปัจจุบันพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่าทางที่จะเดินไปในอนาคตเพื่อให้ได้ไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันมีทางเลือกไหนบ้างแล้วเราควรจะเดินอย่างไรนะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหเขาสถานะการเงินในปัจจุบันเนี่ยดีมากเลยมีรายได้สูงมีรายสูงเป้าหมายชัดเจนถ้าลงทุนไปเรื่อยๆเนี่ยไปถึงได้แน่นอนแต่ถ้าหากลืมคำนึงถึงเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงนะครับเวลาเดินไปในอนาคตข้างหน้าเกิดความเสี่ยงใดๆเกิดขึ้นแล้วไม่ได้มีการป้องกันเนี่ยก็จะทำให้ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้นะแล้วมันบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องของ knowledge เป็นเรื่องของความรู้อ่ะคุณสุนีนะเอาผมยกตัวอย่างวันที่มีสัมมนาเนี่ย ก็พูดกันแตะกันนิดหน่อยเรื่องของการประกันอย่างเงี้ยการประกันชีวิตเนี่ยมันควรจะมีหลักคิดอะไรยังไงของการทำประกันชีวิตเพราะเราก็จะพบคนไทยจำนวนมากเลยบางทีถือกรมธรรม์ 4-5 ฉบับเงี้ยก็มันจะไปไหมแล้วกรมธรรม์บางทีซื้อไปเพราะความเกรงใจบ้างอะไรบ้างหรือบางทีก็ไปคิดว่ามันชัวในเรื่องผลตอบแทนนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าก็ได้ผลพลอยได้เป็นเรื่องของการประกันชีวิตอ้าวซึ่งความจริงคิดมุมคนนั้นไปมันคิดคนกลับด้านเลยนะประกันชีวิตโดยหลักเนี่ยคือถ้าเราตายไปเนี่ยคนข้างหลังไม่เดือดร้อนไอ้เรื่องการออมนี่มันเป็นผลพลอยได้แต่ช่วงหลังนี่ mindset คนเปลี่ยนไปว่าไอ้การออมเนี่ยคือหลักประกันชีวิตเป็นผลพลอยได้นึกออกป่ะค่ะครับก่อนที่จะทำประกันชีวิตอย่างนี้นะครับก็หนึ่งอย่างแรกที่เราควรจะรู้เลยก็คือว่าเราจะทำไปทำไมตราคำเหมือนที่พี่โก้บอกว่าถ้าเกิดว่าจะทำเพื่อการออมเนี่ยจริงๆมันก็มีสินทรัพย์อื่นๆทางเลือกอื่นๆที่เราใช้ออมได้ก่อนที่จะไปอย่างที่สองก็คือบอกว่าพอเรารู้วัตถุประสงค์แล้วเราควรรู้ทุนประกันที่เหมาะสมนะครับว่าเอ๊ะเราจะคุ้มครองอะไรเราจะคุ้มครองคนข้างหลังจะคุ้มครองสักกี่ปีดีเราอยากจะให้เขามีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรต้องมีรายจ่ายเท่าไหร่เราจะคุ้มครองเขาสัก5ปีดีไหมหรือ8ปีดีหรือจนเขาเรียนจบอย่างเงี้ยครับตัวเลขพวกนี้ควรจะมีการศึกษาทั้งนักวางแผนการเงินหรือว่านักวางแผนการประกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยไปตัดสินใจซื้อเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะคุยกับคุณณัฐพงษ์ด้วยนะเดี๋ยวเราบอกช่องทางกันก่อนนะคะ SMS 487-4101นะคะหมายเลขโทรศัพท์026414191ก็โทรมาคุยกันได้วันนี้วันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์เผื่อว่าจะมีคำถามอะไรกับนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะคะจะมีการต่อยอดยังไงไหมคะ Financial Fitness เขาจะจัดทุกวันเสาร์ที่1กับวันเสาร์ที่3ใช่ไหมของ1กับ3สลับแล้วต้องจองกันไปก่อนหรือว่า walk in ไปเลยคะต้องจองล่วงหน้าครับเพราะว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะรับได้ประมาณสัก10-12ท่านเท่านั้นนะครับก็อย่างนี้ก็ปลายเดือนนี้มีมั้ยไม่มีเสียแล้วถือว่าจัดไปแล้วก็ไปต้นเดือนหน้าต้นเดือนกันยาครับแล้วก็เสาร์ที่3ของเดือนกันยาแต่ก็จะจัดไปจนถึงสิ้นปีนะครับตอนนี้ตารางเนี่ยก็จะมีจนถึงเดือนธันวาเลยครับก็อยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์นะคะห้องชั้นล่างใช่ไหมคะแต่ต้องจองนะก็เข้าไปที่ www.tfpa.or.th นะฮะเพราะว่าจะเดินดุยๆไปไม่ได้นะครับเพราะคิวเต็มวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีบางท่านเนี่ย
บอกว่า walk in เข้ามาแล้วจะขอปรึกษาเนี่ยทางเราต้องขอโทษเป็นอย่างสูงด้วยนะครับที่ว่าไม่สามารถจัดให้ได้ในวันนั้นนะครับครับหรือไงผมจะมาประชาสัมพันธ์ใกล้ๆอีกทีละกันนะฮะเรื่องของการจองคิวอะไรเนี่ยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี่แหละก็เกรงใจว่าแบบแหมอยากมาแล้วจองคิวไม่ได้นะเดี๋ยวจะบอกแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นระบุหมอนะหมอยังระบุไม่ได้คือตอนนี้ถือว่าเป็นการให้คำปรึกษาทั่วไปส่วนว่าคุณมาแล้วแล้วคุณอยากเจาะลึกลงรายละเอียดคุณจะนัดหมอเฉพาะทางนะนั้นไปว่ากันอีกทีนะฮะอันนั้นตอนนี้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นก่อนนะฮะให้เห็นความสำคัญของการวางแผนทางการเงินแล้วก็คนที่จะมาให้คำปรึกษาไอ้ตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมไม่มีฮะคือไอ้ตอนนี้มันมีคำถามเหมือนกันนะคุณณัฐพงศ์ว่าเอ๊ะถ้าฉันวางแผนของฉันเองเนี่ยฉันไปนั่งฟังสัมมนาฉันฉันก็เก็ตไอเดียหมดแล้วฉันไปวางแผนเองได้ไหมทำไมฉันต้องเดินไปหาที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยคิดเงินฉันทำไงทำเองได้หรือเปล่าถ้ามีความชำนาญแล้วก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าการเริ่มต้นทำเองในเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะทำได้นะครับอย่างเช่นว่าเรารู้รายรับรู้รายจ่ายของเรารู้เงินออมว่าเราเหลือออมต่อเดือนเท่าไหร่เรารู้ว่าเรามีสินทรัพย์ลงทุนอะไรบ้างนะครับเพียงแต่ว่าจะเอาด้านลงทุนเอาด้านประกันเอาด้านภาษีเนี่ยมาผูกโยงให้เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเนี่ยต้องอาศัยความชำนาญค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วก็รายละเอียดของในแต่ละเรื่องเนี่ยมีค่อนข้างลึกนะครับอย่างพวกเราเองที่เป็นนักวางแผนการคือบางเรื่องเราก็ไม่รู้ว่าว่าง่ายใช่ก็บางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะตอบได้ทั้งหมดนะครับบางคนก็อาจจะเชี่ยวชาญด้านการประกันบางคนอาจจะเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายภาษีบางคนก็อาจจะเชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนการลงทุนเพียงแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยในส่วนของนักวางแผนการเงินของสมาคมนักวางแผนการเงินเนี่ยเราก็มีพื้นฐานต่างๆนะอยู่พร้อมอยู่ละที่จะให้คำแนะนำคำปรึกษาได้ครับมันเหมือนคุณอาจจะดูแลสุขภาพตัวเองก็ได้ถ้าคุณสามารถจะฟิตแอนด์เฟิร์มได้เองเนี่ยแต่ว่า บ่อยๆครั้งคุณก็ยังต้องไปหาหมอหรือเอาง่ายๆคุณจะเล่นโยคะเนี่ยคุณเล่นเองได้ไหมล่ะคุณก็ต้องให้คนเข้าไปช่วยฝึกให้คนทำให้ดูสักนิดนึงมาช่วยดัดช่วยจับหน่อยบางเรื่องเราไม่รู้จุดอ่อนเราหรอกมันต้องมีคนมาจิ้มเราถึงจะที่เราคุยกันเสมอคือไม่รู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยนี่เราไม่รู้จะช่วยกันยังไงนะคะคุณเล็กค่ะสวัสดีค่ะคุณเล็กครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะจะเห็นคุยกันเรื่องวางแผนการเงินนะคะจ้าเชิญค่ะก็เลยอยากมาคุยว่าถ้าเกิดสมมติเรารู้รายจ่ายเรารู้ทุกอย่างรายรับเราก็มีปัจจุบันมันมีแล้วแต่แล้วในอนาคตมันเราจะแน่ใจคือรายจ่ายเนี่ยเราได้จากสามีจ้ะแล้วถ้าเกิดในอนาคตมันไม่มั่นคงเราจะวางแผนชีวิตยังไงวางแผนการเงินปัจจุบันยังไงดีแล้วถ้าผมเอาแบบฟันธงตรงประเด็นเลยนะก็เก็บสิฮะก็เก็บอยู่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะนานแค่ไหนอ๋อเอ้าโอ้นี่พูดยากนะเอาคุณณัฐพงศ์มีคำแนะนำไหมครับก็เรื่องของรายรับนะครับก็อยากให้คุณเล็กมองเป็นสองทางหลักๆหนึ่งก็คือรายรับที่มาจากการทำงาน2คือรายรับที่มาจากสินทรัพย์หรือว่าการลงทุนสินทรัพย์อื่นๆนะครับเวลาเรามีรายรับเรื่องของการทำงานที่ไม่มั่นคงเนี่ยเราอาจจะต้องลองว่าเงินที่เราเหลือเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรดีที่มันจะเพิ่มค่ามันถูกต้องถูกต้องเพิ่มค่าด้วยแล้วควรจะต้องมีผลตอบแทนที่ออกมายกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับถ้าหากว่าคุณเล็กคิดว่ามีความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราไปหาห้องให้เขาเช่าไหมแต่แน่นอนต้องมีความรู้นะครับต้องมีความสนใจทางด้านนี้ด้วยบางท่านอาจจะบอกไม่ชอบอย่างเงี้ยเราไปลองลงทุนในพวกพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าหุ้นกู้หรือว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มันจ่ายเงินปันผลให้เราอยู่เรื่อยๆอ๋อคือมีสม่ำเสมอออกมาให้เราด้วยใช่ครับทีนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์ไปในอนาคตได้แล้วว่าโอเคส่วนเนี้ยที่มันไม่มั่นคงเราลองคิดดูว่าขั้นถ้ามันเร็วร้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับและรายได้ที่มันมั่นคงเนี่ยพอมันมองไปข้างหน้าปุ๊บมันช่วยเราได้ไหมมันช่วยได้ในระยะหนึ่งได้ไหม
ช่ครับถ้ามันช่วยไม่ได้เนี่ยเรายังมีตัวของรายจ่ายอยู่อีกใช่ไหมครับถ้าคุณได้ทำรายจ่ายไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อยากจะให้แบ่งหมวดหมู่นะครับเป็นรายจ่ายประจำรายจ่ายที่ผันแปรผันแปรทีนี้รายจ่ายผันแปรเนี่ยบางทีเรายังแยกได้อีกว่าเป็นรายจ่ายที่จำเป็นรายจ่ายเพื่อความบันเทิงหรือว่ารายจ่ายที่เราคิดว่ามันน่าจะหลีกเลี่ยงนะรายจ่ายพวกนี้แต่ว่าเราก็ยังใช้อยู่พอเรามีลิสต์รายการพวกนี้เรียบร้อยอย่างนี้ครับแล้วก็ตัดทอนได้แล้วเนาะใช่ครับพอเรามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันตัดทอนได้รวมไปถึงเราสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยว่าอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าตัวรายได้จากสินทรัพย์เนี่ยมันไม่เพียงพอเพราะอะไรเพราะเราอาจจะลงทุนรับความเสี่ยงน้อยเกินไปถ้าเรารับความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นได้เอามากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยครับนักวิเคราะห์ทางด้านการลงทุนนักวางแผนการลงทุนเนี่ยก็จะสามารถจัดพอร์ตแล้วก็จะคุยกันได้ว่าถ้าเราต้องการรายได้ประมาณเท่านี้ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วความผันผวนของมันคือถ้ามันลบสัก 10% 20% คุณเล็กได้ไหมถ้ารับได้เราก็มาเริ่มวางแผนการลงทุนกันอย่างคุณเล็กเนี่ยตอนนี้ที่บอกว่าโอเคอาจจะมีรายรับจากสามีฝั่งเดียวเนี่ยนะฮะแล้วก็พูดเหมือนไม่ค่อยชัวร์ไม่แน่ใจอีกนานแค่ไหนเนี่ยนี่มันต้องกลับไปดูรายรับรายจ่ายตัวเองก่อนไงว่าเฮ้ยเราเหลือเดือนนึงเนี่ยถ้าเราบริหารจัดการการเงินเรื่องรายจ่ายเราให้มันเรียกว่าอะไรมัธยัสถ์หน่อยเนี่ยเราจะเหลือสักเท่าไหร่ไอ้เหลือตรงนี้แหละคือเอามาแสวงหาผลตอบแทนค่ะเท่าที่เป็นอยู่อ่ะมันก็จะเหลือเงินที่เก็บอ่ะประมาณ 20% ของเดือนทุกเดือนก็เฉลี่ยมันไม่เท่ากันมันก็อยู่ประมาณนั้นอาจจะน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ก็เนี่ยก็ต้องเอา 20% เนี่ยนะคุณณัฐพงศ์เพื่อมาครับครับปัจจุบันนี้เอาไปทำอะไรอยู่อ่ะครับก็มันมีทั้งซื้อกองทุน มีทั้งฝากประจำตอนนี้กำลังคิดจะเอาฝากประจำมาลงกองทุนแล้วเพราะว่ารู้สึกฝากประจำน้อยมากได้น้อยแล้วก็เอาไปซื้อหุ้นเป็นตัวตอนนี้ขาดทุนไปบางตัวขาดทุนไป 20% กว่ามันลงอ่ะหุ้นมันลงใช่ตอนซื้อก็ซื้อตอนลงแล้วนะแต่มันก็ยังลงกว่าครับแต่ก็อันนั้นมันน้อยค่ะเพราะว่าเพิ่งไปเริ่มลงมันมีน้อยแล้วไม่กล้าลงมากด้วยแต่แล้วก็ตอนนี้ทุกวันก็ทำแบบนี้ค่ะไปแบ่งลงแบบนี้คุณนัทพงศ์อยากจะให้ลองรักษาเรื่องของสัดส่วนการลงทุนดูนะครับว่าอย่างเช่นว่าส่วนที่เราต้องเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยหรือว่ามันเป็นสภาพคล่องเนี่ยเรามีเพียงพอกับ3-6 เดือนของรายจ่ายเราแล้วหรือยังสภาพคล่องนั่นหมายถึงว่าต้องอยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อาจจะเป็นฝากประจำระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินก็ได้ทุกวันนี้มันมีในฝากระยะสั้นแบบฝากประจำระยะสั้น3เดือนไงคะที่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะไปเอาออกมาไปทำอย่างอื่นดีไหมเพราะมันได้แค่ 1.7% ไม่ครับแต่มันควรต้องมีคุณเล็กคือว่าคืออย่าไปคิดถึงผลตอบแทนอยากให้ได้เยอะๆก่อนเพราะว่าเนื่องจากคุณเล็กบอกว่ามันไม่ค่อยชัวร์อนาคตเรื่องรายรับเนี่ยมันนั้นต้องมีสำรองฉุกเฉินกันเหนียวไว้ก่อนที่คุณณัฐพงศ์แนะนำ3เดือน6เดือนเนี่ยคือต้องมีก้อนนี้ก่อนเลยนะแล้วค่อยหลังจากนั้นเนี่ยค่อยไปคิดถึงเรื่องไอ้ 20% ที่หลังจากมีก้อนนี้แล้วเนี่ยค่อยไปลงทุนนึกออกไหมฮะนึกออกค่ะเพราะไม่งั้นเกิดมันมีอุบัติเหตุปุบปับขึ้นมาในเอายุ่งแล้วโดนล็อกหมดเลยเงินทองที่ลงสมมติหุ้นไปลงหุ้นเยอะหุ้นมันดันตกอีกเอ้าทำไงล่ะชีวิตใช่ไหมใช่อยู่ตรงนั้นแหละเพราะนั้นต้องมีสำรองฉุกเฉินให้ได้ก่อนอันนี้ตัวเลขที่เขาเป็นสูตรกันก็คือ3เดือน6เดือนแล้วแต่ความสามารถหรือเราใช้มากใช้น้อยด้วยใช่ไหมค่ะและอีกอันนึงนะคะคือดิฉันน่ะไม่มีประกันชีวิตมีแต่ประกันสังคมแล้วก็กล่าวว่าประกันชีวิตเนี่ยมีลูกเต้าไหมเนี่ยประกันให้ลูกคือประกันในชื่อว่าเอาผลประโยชน์อ่ะคือเขาแต่ดิฉันเป็นคนจ่ายไม่เข้าใจทำประกันให้ลูกหรือทำประกันให้ตัวเองชักงงทำประกันให้ลูกค่ะประกันลูกเหรอเขาเจ็บป่วยเขาไม่สบายเนี่ยเขาเบิกได้งงเดี๋ยวลูกอายุเท่าไหร่จ้ะทำตั้งแต่ตอนที่เขาอายุครบ1ขวบปัจจุบันเขาอายุ15ก็จ่ายมา15ปีโอ้โหเอ้าคุณณัฐพงศ์แนะนำฮะครับก็
อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในทรัพย์สินที่เรามีทั้งหมดนะครับทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดเนี่ยคือชีวิตของเรานะครับเพราะว่าถ้าหากว่าคุณพ่อหรือว่าคุณเล็กเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ไม่สามารถหารายได้ได้หรือไม่สามารถดูแลลูกได้เนี่ยลูกของเราที่ยังอายุ15เนี่ยผมก็คิดว่ายังเล็กเกินไปที่เขาจะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงที่สำคัญเลยว่าถ้าสมมติคุณเล็กหรือว่าสามีเนี่ยคิดว่าจะทำประกันชีวิตนะครับก็ลองคุยกันดูว่าเราอยากจะคุ้มครองเขาสักจนจบปริญญาตรีให้เขาทำงานเองได้อย่างนี้ครับแล้วลองดูว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็น่าจะทำประกันชีวิตในลักษณะนี้ไว้เพียงแต่ว่าประกันชีวิตเนี่ยมีหลายแบบนะครับทั้งแบบสะสมทรัพย์ทั้งแบบประกันแบบครั้งเดียวทั้งแบบประกันแบบบางคนตอนนี้เริ่มขายประกันแบบบำนาญอย่างนี้ครับก็อยากจะให้ลองดูด้วยว่าความสามารถในการจ่ายของเราเนี่ยอยู่ที่รูปแบบไหนนะครับแต่ตอนนี้มันทำมา15ปีคือเงื่อนไขของมันเป็นอย่างนี้นะคะคือประกันผู้เอาประกันคือเขาใช่ไหมคะถ้าเขาครบอายุ21เนี่ยเขาก็จะได้เงินทุนประกันคืน100,000บาทเข้าใจแสนเดียวเองเหรอใช่แสนเดียวแต่ถ้าดิฉันบังเอิญเสียชีวิตก่อนที่เขาจะอายุครบ21ใช่ไหมคะก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันแต่เขาจะคุ้มครองเขาจะได้คุ้มครองค่าอะไรเงี้ยจนเขาใช่ประกันจนถึงอายุ21ครับลูกชายผม2คนก็มีประกันลักษณะที่เหมือนกันประกันหนึ่งนะใช่ใช่ก็คือจะถามว่าแล้วตัวดิฉันเองก็ต้องไปทำประกันต่างหากหรือว่าดิฉันก็ปล่อยมันไปก่อนแล้วคือฉันจะใช้ประกันสังคมไปคือโดยปกติคุณต้องทำก่อนลูกคุณทำทีหลังก็ได้แต่ว่าตอนนี้คุณไปทำลูกก่อนแล้วคุณยังไม่ทำตัวคุณผู้ใหญ่ต้องประกันนิดหน่อยนะเนี่ยผู้ใหญ่มันต้องคือไม่ใช่คือเราไม่ใช่คือเราเนี่ยประกันชีวิตถ้าเกิดเราตายเนี่ยลูกเราจะได้ไม่เดือดร้อนแต่ตอนนี้คุณเล็กเนี่ยเป็นประกันลูกเออมันกลับด้านนะตอนนี้คุณณัฐพงษ์แนะนำนิดคือตอนนั้นคิดอย่างนี้คิดว่าเอ๊ะเราไม่สบายเราก็มีประกันสังคมแล้วเราก็เบิกบริษัทได้ด้วยคือบริษัทก็จ่ายให้เราไม่สบายเราเข้าโรงพยาบาลเนี่ยคือคุณไปทับซ้อนเนี่ยไอ้ประกันที่คุณพูดนี่มันกลายเป็นเรื่องสุขภาพไปแล้วแต่จริงๆกรมธรรม์คุณมันประกันชีวิตนะที่คุณไปทำให้ลูกเป็นมันสุขภาพด้วยเป็นกึ่งตอนนั้นที่คิดว่าเออนะถ้าเกิดคือเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะใช่ป่ะถ้าเกิดเขาป่วยหรืออะไรเงี้ยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเราก็กลัวว่าถ้าเราไม่เอาเข้าที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือก็ห่วงเรื่องสุขภาพนั่นแหละก็เลยไปทำเรื่องอันนี้คือตอนนั้นมีตัวเลือกให้เลือกได้อันเดียวไงมีรายได้น้อยก็เลยเลือกอันเดียวก็เลยเลือกอันนี้พอมาตอนนี้ก็มานั่งคุณนัทพงแนะนำก็คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดเหมือนกับคุณเล็กนะครับแต่ว่าอย่างเวลาเราขึ้นเครื่องบินนะครับเขามักจะบอกเสมอว่าถ้าเกิดว่าหน้ากากออกซิเจนหล่นลงมาเนี่ยเราต้องนี่เปรียบเทียบดีช่วยใครก่อนตัวเองก่อนถามคุณเล็กโอ้โหต้องถามคุณเล็กคุณเล็กช่วยใครก่อนเราถ้าเกิดมันกระนั้นถ้าคนเรามันเป็นปกติของคนอะถ้ามันถูกคิดแป๊บนึงอันดับแรกต้องช่วยตัวเองก่อนแล้วค่อยจะค่อยเหมือนคนที่เขาเคยถามดิฉันนะว่าถ้าเกิดเอาไฟอ่ะเอาถ่านไฟร้อนๆอ่ะวางไว้บนหัวลูกกับวางไว้บนหัวตัวเองอ่ะเราจะปัดของใครก่อนเออปัดของใครก่อนเขาบอกสถิติเขาบอกว่าปัดของตัวเองก่อนก็แน่นอนแล้วค่อยไปหันไปปัดลูกเขาบอกอย่างนั้นครับครับแต่ตอนนี้เราก็มองไปข้างหน้ากันนะครับว่าอย่างเช่นว่าตอนนี้ผมคิดว่ามีความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคุณพ่อนะครับเพราะว่าเป็นคนหารายได้หลักด้วยนะครับถ้าคุณพ่อไม่มีประกันเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าหวาดเสียวมากๆทีเดียวนะเพราะรายรับทางเดียวรายรับทางเดียวด้วยสิ่งใดก็ลองรวบรวมทรัพย์สินขึ้นมาดูก่อนก็ได้ครับว่าเรามีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยทรัพย์สินตรงนั้นเพียงพอไหมที่จะดูแลคุณเล็กแล้วก็ดูแลลูกต่อไปถ้าไม่เพียงพอก็อาจจะใช้ส่วนต่างตรงนั้นนะครับไปทำประกันชีวิตนะครับก็จะได้ทุนประกันที่เหมาะสมเพียงแต่ว่าอย่าไปเลือกซื้อตามแบบว่าเขาบอกว่าลดภาษีได้เท่านี้ก็ไปซื้อเขาบอกว่าอันนั้นได้เท่านี้ก็ไปซื้อเพราะว่าอันนี้เรามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับว่าต้องการให้ความคุ้มครองให้ครอบครัวเนี่ย
สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้หลังจากที่หากว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอันนี้ประเด็นคุณณัฐพงศ์นี่ผมถามแทนนี่นะคือประเด็นที่ทำให้ลูกเนี่ยผมเข้าใจว่าวัตถุประสงค์คุณเล็กเนี่ยคือห่วงเรื่องสุขภาพแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดไม่สบายจะไม่มีเงินรักษาประมาณนั้นแต่ว่าเนื่องจากแบบกรมธรรม์มันถูกออกแบบดีไซน์เหมือนเป็นประกันชีวิตแล้วพ่วงสุขภาพเข้าไปเหมือนต้องมีกรมธรรม์หลักเป็นประกันชีวิตก่อนแล้วค่อยพ่วงสุขภาพเข้ามาเป็นกรมธรรม์เสริมใช่แต่นี่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นถูกไหมมันไปทำประกันสุขภาพได้ไหมแทนที่จะไปทำประกันชีวิตลูกเนี้ยไม่ได้ใช่ครับก็ไม่ได้ครับคุณเล็กเข้าใจถูกบ้างนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยประกันสุขภาพเนี่ยเป็นสัญญาแนบท้ายต้องมีกรมธรรม์หลักก่อนนอกเสียจากว่า อย่างบางที่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าบูผ้าเนี่ยเขาจะรับเด็กตั้งแต่หนึ่งขวบหรือเปล่านะครับผมเองก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้เพียงแต่ว่าถามว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยก็ทำด้วยความรักลูกตอนนั้นผมก็ทำเหมือนกันแล้วครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็คำนวณทุนประกันชีวิตของผมด้วยนะครับยังไงฝากไว้สักนิดหนึ่งว่าต้องทำให้ตัวเองกับสามีได้นะค่ะขอบคุณนะคะคุณเล็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเล็กนะคะวันนี้ขอบคุณคุณณัฐพงศ์อภินันท์กูลนะคะนักวางแผนการเงินน้อยไปหน่อยนะฮะคุณณัฐพงศ์เดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาคุยกันต่อเนาะค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณสมาคมนักวางแผนการเงินไทยด้วยนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้ากลับมาคุยกับคุณรัชพลต่อใน101ปฏิบัติการพลิกชีวิตช่วงต่อไปค่ะเรามาดูตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดเงินกันด้วยนะคะส่งคำถามมารอกันที่026414191 SMS 4874101ค่ะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยกองทุน B Senior การลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง02674-6488กด8บล.จ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บล.จ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP แต่ก่อนตอนทำงานมีเงินใช้ก็ไม่รีรอที่จะซื้อความสุขให้ตัวเองและครอบครัวตอนนี้ก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเราแก่ตัวลงเงินก้อนที่สะสมไว้จะพอให้เราใช้ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่กันแต่วันนี้กองทุนรวม B Senior ช่วยเพิ่มโอกาสให้ใช้เงินก้อนนี้สานต่อเพิ่มความต่อเนื่องของความสุขกองทุนรวม B Senior สานต่อความสุขได้อย่างไรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8กองทุนรวม B Senior การลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนิชคุณค้นพบตัวเองเลือกทำสิ่งที่รัก Go Inter ไปดังที่เกาหลีต๊อปอิทธิพัฒน์เจ้าของธุรกิจพันล้านเท่าแก่น้อยมุ่งมั่นเรียนรู้จนพบความสำเร็จเพราะทุกคนมีศักยภาพซ่อนอยู่นวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่จะช่วยให้น้องๆวัยเรียนค้นพบศักยภาพในตัวเอง J-Sharp Future Classroom สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวโทร02-937-1118-9แฟชั่นทันสมัยว้าวไอทีเทคโนโลยีสุดล้ำโอ้โหแล้วเราจะหาของขวัญอะไรให้ลูกดีความสำเร็จสำหรับอนาคตยังไงล่ะคะJCHARP Future Classroom นวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่จะช่วยให้ลูกคุณค้นพบศักยภาพในตัวเองเรียนในสิ่งที่ชอบสู่อาชีพที่ใช่JCHARP Future Classroom สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวโทร02-937-1118-9ไหนจะไปทางขวาทางซ้ายจะหาจะเดินเกาะกระแสเศรษฐกิจโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนพร้อมก้าวสู่ผู้นำด้านปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร